และแม้ว่าช่วงนี้นะครับจะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แต่ว่าน่าจะเป็นฝนชุดสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤด,ดูแล้งอย่างเต็มตัวทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับโดยขึ้นบินโปรยสารเคมีบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ําในอ่างเก็บน้าทับสเสหลาและพื้นป่าห้วยขาแข้งเพื่อที่จะไปเติมน้ําในอ่างและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าครับ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์จัดนักบินผู้ช่วยนักบินและเจ้าหน้าที่โปรโยสารเคมีนำเครื่องบินขึ้นโปรโยสารเคมีบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำของอ่างเก็บน้ำทับเหลาตำบลระบำอำเภอลานสักและพื้นที่ผืนป่าห้วยขายแข้งอำเภอลานสัก อำเภอค่อยคดและอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อเติมน้ําในอ่างและรักษาความชุ่มชื้นรักษาระบบนิเวศของป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นมรดกโลกรวมถึงลดมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานผลปฏิบัติการมีฝนตกเล็กน้อยในบริเวณดังกล่าวและก็จะมีการขึ้นบินทําฝนหลวงอย่างต่อเนื่องก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสมในการขึ้นบินโปรยสารเคมีทําฝนหลวงต่อไป โดยป่าห้วยขาแข้งนะครับเริ่มเกิดความแห้งแล้งบ้างแล้วนะครับก็เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันก็ความจริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงหน้าแล้งรวมทั้งขณะนี้อ่างเก็บน้ําทับสเลาอําเภอลานสักมีปริมาณน้ําลดลงล่าสุดมีปริมาณน้ําเหลือเพียงแค่92ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าร้อยละ57.94ของความจุอ่าง160ล้านลูกบาทเมตร ส่วนที่จังหวัดบึงการมีฝนตกลงมาต่อเนื่องยาวนานนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้อุณหภูมิลดลงและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวตามริมแม่น้ำโขงที่ตอนนี้กำลังขาดน้ำจากภาวะภัยแล้งนอกจากพืชผักจะได้ความชุ่มฉ่ำลำต้นสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาดยังช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันที่ใช้สูบน้ำขึ้นมา นอกจากนี้นะครับฝนที่ตกลงมายังช่วยให้ข้าวนาปรังสวนข้าวโพดสวนย่างพาราและพืชผลทางการเกษตรชนิดต่างๆได้รับอน,นิสงไปด้วยนะครับจากน้ำฝนกลับฟื้นขึ้นมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจากฝนที่ตกลงมากับ